คุณผู้ชมครับแต่อยากให้ดูภาพภาพนี้นะวินาทีที่พ่อรักลูกขนาดไหนหลังจากที่รู้ข่าวว่าลูกชายไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วจมหายไปบริเวณคลองชลประทานคุณผู้ชมพ่อไปถึงปั๊บพ่อร้องไห้เลยคือเห็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำพยายามจะงมร่างลูกชายเนี่ยดูดิฮะความรักของพ่อแต่ผมมาทำไม่ถูกทีสิบนาทีผมมาทำไม่ถูกทีผมมาหาคนแล้วเราคุณพ่อเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างลูกชายขึ้นมานะฮะเพราะว่าลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่บริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านร่องแดงที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่กู้ภัยเองก็ต้องจุดธูปจุดเทียนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางก่อนหาอยู่นานเลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งต้องให้พ่อโยนหมอนตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของคนในพื้นที่เขาบอกว่าถ้าโยนหมอนไปไหลไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นคือจุดที่น้องอยู่น้องเปาแล้วสักพักใหญ่คุณผู้ชมครับน้องเปาอายุ13ถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำนำร่างน้องขึ้นมาได้ท่ามกลางกระแสที่มันไหลเชี่ยวเลยคือคนเป็นพ่อร้องไห้จนแทบจะขาดใจฮะคุณผู้ชมครับนี่คือความรักของพ่อที่มีกับลูกนะฮะแล้วถามว่าน้องเปาเนี่ยแกไปเล่นน้ำยังไงอีท่าไหนถึงไหลไปกับกระแสน้ำได้ขนาดนั้นเพื่อนน้องเปาที่มาเล่นน้ำด้วยกันบอกว่าชวนกันมาเล่นน้ำสองคนผมเนี่ยว่ายน้ำลงไปก่อนแล้วนะนำไปก่อนแล้วอยู่ๆเปาว่ายตามมาแล้วได้ยินเสียงขอร้องขอความช่วยเหลือเพราะกระแสน้ำมันไหลแรงมากบริเวณสถานีสูบน้ำผมก็รีบว่ายกลับมาตั้งใจจะเข้ามาช่วยมือเนี่ยถึงน้องเปาแล้วนะจับมือกันได้แล้วแต่เปาพยายามจะดึงเพราะน้ำมันไหลแรงมากแล้วผมกับเปากำลังจะจมไปด้วยกันเลยตัดสินใจว่ายกลับเข้าฝั่งก่อนแล้วไปเรียกคนมาช่วยจนกระทั่งกู้ภัยมาแล้วสุดท้ายฮะปาฏิหาริย์ก็ไม่มีจริงตรงที่เจอร่างของน้องเปาห่างจากจุดที่จมไปประมาณ10เมตรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วเรื่องแบบนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เราต้องมาเล่ากันหลายครั้งหลายคราเรื่องของพอใกล้หน้าร้อนเด็กชวนเพื่อนไปเล่นน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคลองส่งน้ำหรือสระน้ำหลังบ้านหลังโรงเรียนก็ตามแล้วเหตุสลดก็เกิดขึ้นแบบนี้ทุกทีนี่ขนาดยังไม่ปิดเทอมนะแต่ว่าอยู่ในช่วงสอบกลางภาคกันกลัวว่าปิดเทอมเนี่ยมันเป็นช่วงมีนาเมษาอากาศมันร้อนพอดีกลัวจะมีข่าวแบบนี้เยอะมากขึ้นจังเลย